รียกว่าเป็นประเด็นกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งค่ะสำหรับกรณีของสามีภรรยาลิเดียสรัญรัตน์และแมทธิวดีนที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศปลดผู้จัดการส่วนตัวแบบฟ้าลาบท่ามกลางความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะและต่อมาค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าถือเป็นบทเรียนราคาแพงรักมากก็เจ็บมากต้องยอมรับสภาพไปแม้ว่าจะยังอยู่ในสภาพที่ช็อกและเสียใจอยู่เผยทางฝั่งอดีตผู้จัดการไม่ได้มีการติดต่ออะไรเรามาและสุดทางด้านอดีตผู้จัดการของทั้งคู่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวถึงประเด็นดังกล่าวครั้งแรกโดยแชร์ภาพข่าวที่ลิเดียและแมทธิวได้ให้สัมภาษณ์พร้อมเขียนข้อความระบุว่าเรายังไม่เคยได้นั่งคุยกันแบบพี่น้องจริงๆหรอกคะท่ามกลางชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์สนั่นกันเลยทีเดียวจ้า